สวัสดีครับโจฮักนะสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสโตรกนะท่านผู้ชมก็คือโรคความดันโลหิตสูงก็คือไขมันอุดตันและก็นะครับมีระดับน้ำตาลในเลือดที่มากเกินไปไขมันไตรกลีเซอไรด์นะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเราก็จะได้ยินข่าวเกี่ยวกับนะครับก็คือเข้าไปในห้องน้ำนะครับแล้วก็ล้มเลยท่านผู้ชมโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็คือโรคที่หลายๆคนนะครับเป็นโรคที่ฮิตติดอันดับที่5ของเมืองไทยนะครับเป็นอะไรที่หลายๆคนไม่ว่าหญิงหรือชายก็สามารถเกิดขึ้นได้คือเป็นภาวะ1นะครับก็คือไขมันที่มากเกินไปโรคอ้วนนะครับก็เป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งที่วันนี้โจจะได้นำเสนอนะครับเกี่ยวกับสมุนไพรมาบอกมากล่าวกันมาเรียนรู้ไปด้วยกันสมุนไพรชนิดแรกนะครับที่เราจะมาใช้กันก็คือสมุนไพรผักกาดน้ำหรือหญ้าเอ็นยืดเป็นสมุนไพรยาเย็นนะครับในการที่เราจะมาแก้คำว่านะครับเส้นเลือดในสมองตีบและก็แตกแล้วก็ตันนะท่านผู้ชมแล้วก็ไขมันไตรกลีเซอไรด์ภาวะโรคอ้วนสมุนไพรที่2ก็คือสมุนไพรผักภูคาวหรือคาวตองเป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นเลือดที่แบบแรงเช่นกันแต่ว่าเราจะใช้ส่วนของใบในการที่เราจะมาต้มกินเพื่อแก้อาการโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างชะงักนักแลเราไม่ต้องล้มอีกต่อไปสิบอกให้วิธีการกินการใช้เราจะใช้สมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้ก็คือนะครับผักภูคาวและก็สมุนไพรผักกาดน้ำหรือหญ้าเอ็นยืดนะท่านผู้ชมเรามาทราบชนิดแรกกันก่อนก็คือนะครับหญ้าเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำเป็นสมุนไพรยาเย็นเราจะใช้ใบสดๆเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปต้มรวมกันกับภูคาวเราจะใช้ใบผักกาดน้ำหรือหญ้าเอ็นยืดเนี่ยประมาณสัก35กรัมนะครับสมุนไพรชนิดที่2ก็คือผักภูคาวหรือคาวตองเราจะใช้ใบสดๆเช่นกันก็คือเอาขนาดที่เท่ากันก็คือ35กรัมน้ำที่เราจะเตรียมไว้ก็คือนะครับ1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งเราจะใช้เวลาในการต้มน้ำเดือดก็คือนะครับ10ถึง15นาทีน้ำเดือดเราจะกินอย่างไรกินละครั้งละประมาณ1แก้วนะครับหลังอาหารตอนเช้าและหลังอาหารตอนเที่ยงนะครับและก็ตอนเย็นก็คือวันหนึ่งก็คือ3มื้อนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับในการบำบัดโรคความดันโลหิตสูงไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่มากมายลดไขมันและระดับน้ำตาลในเส้นเลือดของเราไม่ต้องเป็นโรคโลหิตสูงอีกต่อไปความดันโลหิตสูงอีกต่อไปและนะครับไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่มากมายไม่ต้องเป็นสโตรกล้มลงเข้าห้องน้ำได้อย่างชะงักนักแลสมุนไพรผักกาดน้ำหรือหญ้าเอ็นยืดและผักภูคาวหรือผักคาวตองชะงัดนักแหล่ติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนะสารคามในการใช้สมุนไพรในการที่จะมาบำบัดเกี่ยวกับไขมันอุดตันเส้นเลือดในสมองตีบตันและสมองแตกนะท่านผู้ชมและเป็นโรคไขมันในมิดในเลือดเราที่สูงมากมายไตรกลีเซอไรด์ภาวะโรคอ้วนและความดันโลหิตสูงชะงัดนักแหล่ด้วยการใช้สมุนไพรผักกาดน้ำหรือนะครับหญ้าเอ็นยืดภูคาวหรือผักคาวตองเพียง2ชนิดนี้เป็นสมุนไพรทางเลือกชะงัดนักแหล่สิบอกให้เอานี่บ่าวอีสานไปกินร้องเบิ่งโอ้ยเห็นบอกของพอดีไม่ฉีดที่ให้น้อยเนาะสิเบิ่งให้ซิมก่อนเขาท่าตัวละพี่ไม่เฮ้ยเอาตัวนี่เบียงคุณไพร่ตาคุณวาทินมีจัดจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปหรือติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์0652649293เด้อครับเด้อ